ับมาช่วงสุดท้ายของรายการเราไปดูผลงานของตำรวจกันนิดนึงนะคะกรณีคนร้าย2คนใช้อาวุธปืนจี้เงินขนรถของบริษัทได้เงินไปกว่า7,270,000 บาทในพื้นที่สน.หนองค้างภูเมื่อวันที่23 กุมภาพันธ์นะคะซึ่งต่อมาเนี่ยตำรวจเขาจับกุมตัว1ใน2ผู้ต้องหาได้ก็คือนายจิรายุสวนมิส่วนนายทักษ์และนายเหนียวรั้งใจเนี่ยหลบหนีไปได้แต่เมื่อเช้านี้4:30 นนำทีมโดยบิ๊กแปะผบ.ตร.ลงเองเลยนะคะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาพร้อมด้วยรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกชัยวัฒน์เกศวรชัยนำกำลังเจ้าหน้าที่วิสามันฆาตกรรมนายทักษ์ดนัยผู้ต้องหาตามหมายจับศาลตลิ่งชันในข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนเพราะว่าเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเนี่ยเขาไปทราบแหล่งกบดานของนายทักษ์ดนัยว่าหลังก่อเหตุเนี่ยยังกบดานอยู่ในย่านพุทธมณฑลสาย3แล้วก็พุทธมณฑลสาย4โดยช่วงค่ำของวันที่3 กุมภาพันธ์นายทักษ์ดนัยเนี่ยนัดเจอกับเพื่อนที่โต๊ะสนุกเกอร์ปากซอยทวีวัฒนา1เมื่อเจ้าหน้าที่พบตัวจะเข้าจับกุมนายทักษ์ดนัยก็ขับรถจักรยานหลบหนีเข้าไปในซอยทวีวัฒนา1มุ่งหน้าไปทางพุทธมณฑลสาย4แต่ระหว่างทางเห็นว่ามีรถตำรวจปิดเส้นทางไว้จึงทิ้งรถจักรยานยนต์หลบหนีเข้าไปในพงหญ้าแล้วใช้อาวุธปืนลูกโม่ไม่ทราบขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่4นัดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยต้องยิงสวนเพื่อป้องกันตัวนะคะแล้วก็กระสุนก็ถูกนายทักษ์ดนัย2นัดเสียชีวิตในทันทีใครยิงอ่ะใครยิงก็เจ้าหน้าที่ตำรวจไงยิงสวนชื่ออะไรเขาไม่บอกไงว่าใครแต่ไม่ใช่บิ๊กแป๊ะแต่ในนั้นมือเด็ดเลยนั่นแหละชัยวัฒน์เกศวรชัยนั่นแหละรองผบ.ตร.ใช่ไหมมือนี้ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่า2นัดที่ปลิดชีพนายทักษ์ดนัยเนี่ยเข้ากลางอกแบบเป๊ะเนี่ยแต่ไม่รู้ทำเองป่ะนะไม่รู้เขาไม่ใช่วัดหรือเปล่านะแต่มือนี้ไม่ธรรมดาเลยล่ะโอ้ยตำรวจไม่ธรรมดาทุกคนอยู่แล้วมีปืนอยู่ในมือรักษากฎหมายมีธรรมดาบ้างต้องมีบ้างมันน้อยนะน้อยบางคนนี่ไปกว่าจะพ้นเนี่ยก็สังหารเป็น100 ศพก็มีใช่ไหมแต่บางคนนี่ก็แบบก็กำดำทันเหมือนกันนะบางทีไปยิงกองปากเขาเนี่ยลูกเปิดกระเบนใช่ไหมง่อยเปี้ยเสียขาก็มีอะไรนั่นก็มีบางทีนี่ก็ภาพหลอนไงใช่ทำเข้าไปเยอะทำเข้าไปเยอะเวลาแก่ตัวเขาวิญญาณตามมาขอทวงคืนมันก็เนี่ยคือถ้ามันทำถูกต้องไม่เป็นไรแบบบางทีเนี่ยมันคือใช้มาตรการเด็ดขาดกับคนเนี่ยนะบางทีเนี่ยมันก็ชินอ่ะคนดีไม่คนดีก็จัดการนะทำสำนวนลำบากมันเสียเวลานะนั่งพิมพ์ดีปักๆนะแล้วจะทำสำนวนถึงศาลเดี๋ยวอัยการนั่งติงฟ้องนั่นนี่เลยหลักฐานอ่อนเองพัวเดียวแล้วคนทำแล้วก็ชินไงก็ทำไปเรื่อยนี่ไงช่วงนี้ตำรวจก็เลยต้องก่อนหน้านี้เพราะมันมีประเด็นเรื่องของกู้ชีพที่เฝ้าศพอยู่เขาก็บอกบิ๊กแป๊กก็ต้องออกมาชื่นชมการทำงานของกู้ชีพไปแล้วนี่ก็นำทีมลงไปวิสามัญฆาตกรรมเลยอาจจะเป็นการกู้ภาพลักษณ์เพราะตำรวจเนี่ยมันสลับกันอะผลงานอะก็ทำตามหน้าที่มันไม่ได้ผลงานอะไรหรอกมันทำตามหน้าที่มีหน้าที่เขาได้เงินคืนเท่าไหร่ก็ไม่รู้นี่เขาบอกว่าตอนที่วิสามัญเนี่ยตอนไปค้นตัวเนี่ย300,000แต่ว่าไอ้ส่วนที่7 ล้านเนี่ยเดี๋ยวต้องสืบสวนเส้นทางการเงินต่อคดีแบบนี้นี่แหมจริงเงินมันเป็นเงินนะนะใช่ถ้าคนเห็นเงินก็ตาโตใช่แล้วก็ยังไม่รวมถึงก่อนหน้านี้ที่เขาปล้นไปครั้งหนึ่งแล้วนั่นรู้สึกแกยังเหลืออยู่ล้านประมาณได้คืนก็พอสมควรนะเขาปี60แต่ว่าเงินก้อนโตอยู่ที่รายเนี้ยเจ็ดล้านใช่ไหมคะเพราะว่าของปี60นี่ก็ได้ไปไม่ใช่น้อยนะอะเรื่องนี้ก็จบลงแบบนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการชวนคิดชวนคุยประจำวันนี้นะคะเราทั้ง3 คนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ